สิ้นสุดการรอคอยเปิดตัว F4 เวอร์ชั่นไทยนะครับไบรท์วินนำทีมหล่อชวนกรี๊ดยกแก๊งสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำGMM TV เปิดตัว F4 Thailand รับบทเป็น F4 เวอร์ชั่นไทยไบรท์วชิรวิทย์วินเมทวินนำทีมฮอตเวอร์สมกับการรอคอยพร้อมนางเอกใหม่ตูต้นตะวันทำเอาแฟนๆจับตามองเป็นอย่างมากนะครับหลังมีกระแสข่าวว่า GMM TV จะสร้างซีรีส์ยอดฮิตระดับตำนานอย่าง F4 หรือรักใสๆหัวใจสีดวงนะครับในเวอร์ชั่นไทยหลังมีการนำมาสร้างเป็นซีรีส์แล้วนะครับในหลายประเทศทั้งไต้หวันญี่ปุ่นจีนโดยหลายคนต่างก็ลุ้นว่าแก๊ง F4 Thailand ของเหล่าพระเอกในเวอร์ชั่นไทยนะครับจะเป็นใครกันแน่รวมถึงใครจะมารับบทเป็นนางเอกโดยล่าสุดก็มีการเปิดเผย4หนุ่มสุดฮอตที่จะมารับบทเป็น F4 Thailand เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้แก่ไบรท์วชิรวิทย์วินเมทวินนะครับนานิฮิรันกฤตและดิวจิรวัฒน์นะครับซึ่งแต่ละคนก็หล่อละมุนโดนใจสาวๆกรี๊ดการ์ดไปตามๆกันสำหรับการคัดตัวนักแสดงนั้นนะครับผู้กำกับเผยว่าไบรท์เป็นคนแรกที่เราได้มานะครับเพราะตัวละครไทม์ในเรื่องนะครับจะมีความเป็นผู้ชายที่เท่มากๆและเป็นศูนย์กลางของกลุ่มนี้แบบเบ็ดเสร็จแต่สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันนะครับคือมุมอ่อนต่อโลกและจริงใจของตัวละครที่ต้องชัดเจนมากๆด้วยคือพูดง่ายๆว่าเป็นตัวละครที่คนดูพร้อมจะเกลียดและค่อยๆรักมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆตอนนะครับซึ่งไบรท์ทำตรงนี้ได้ดีมากๆส่วนวินนะครับเราลองให้น้องได้แคสหลายๆบทก่อนจะพบว่าวินเหมาะสมกับบทกวินมากๆจนน่าตกใจนะครับเพราะกวินเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความลึกสูงมากหน้าฉากเป็นผู้ชายเจ้าชู้แบบผู้ดีนะครับมีเสน่ห์แบบสุดๆแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีมุมดราม่าที่รุนแรงและต้องแบกเส้นเรื่องที่ทรงพลังของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าเราต้องการคนที่มีเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์มากๆต้องดึงความสนใจเราได้และต้องมีฝีมือทางด้านการแสดงไม่แพ้กันซึ่งวินตอบโจทย์ทุกอย่างวินทำให้ตัวละครนี้ยิ่งมีเสน่ห์และสดใหม่มากขึ้นไปอีกสำหรับนานินะครับผู้รับบท MJ แม้ว่านานิจะยังใหม่แต่เป็นคนที่มีเซนส์การแสดงที่น่ามองมากๆมีส่วนผสมที่ลงตัวนะครับระหว่างความจี๊ดจ๊าดความเท่ความนุ่มนวล น่าค้นหาซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆนะครับในคนคนเดียวบอกได้เลยว่านานิจะเป็น MJ ที่อาจจะทำให้คุณเผลอตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวได้เลยและบทสุดท้ายที่เราหากันนานที่สุดนะครับนั่นก็คือบทเรนความยากของบทนี้คือมีความเป็นการ์ตูนสุดๆและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เราจะเจอหนุ่มหล่อเงียบๆอินดี้แต่อบอุ่นสุดๆแบบนี้ในชีวิตจริงนะครับคือมีความแฟนตาซีสูงมากก็คือพูดง่ายๆว่าบทเรนนะครับเป็นบทที่ต้องเล่นนิ่งๆตลอดเวลาและหลายครั้งก็จะทำให้นักแสดงที่มาแคสมีเสน่ห์ลดลงแต่ในที่สุดเราก็ได้เจอกับดิวนะครับและค้นพบว่าดิวมีความสามารถปล่อยออร่าที่ทำให้เราหยุดมองเขาไม่ได้ออกมานะครับแม้ว่าจะยืนอยู่นิ่งๆก็ตามส่วนตัวละครสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างกอย่าที่เราได้ตูมานั้นนะครับยังไม่ขอบอกอะไรมากอยากอุบไว้ก่อนบอกได้แค่ว่าตูซ่อนของไว้เยอะมากนะครับและจะเป็นนางเอกที่ทุกคนรักอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้ยากมากๆนะครับทุกๆดีเทลสำคัญไปหมดและที่สำคัญเรารู้ดีว่าเป็นซีรีส์ในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเต็มที่สุดๆเพื่อให้งานนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวซีรีส์ F4 Thailand นะครับซึ่งจะมีกำหนดออกอากาศในปี2021และอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook GMM Official นะครับและทาง IG YouTube Twitter GMM TV ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ